คุณยิ่งรักเขาจะดำเนินรอยตามพี่ชายหรือว่าพี่สะใภ้พี่ชายคุณยิ่งรักคือคุณทักษิณพี่สะใภ้คือคุณหญิงพจมาสองคนพากันหลบหนีคดีผัวขายเมียซื้อจำได้ไหมถูกฟ้องทั้งคู่ถูกฟ้องทั้งคู่พอศาลตัดสินออกมาว่าคุณทักษิณโดนจำคุก2ปีแต่คุณหญิงพจมารอดตกลงคุณหญิงพจมารก็กลับประเทศไทยที่ดินแปลงนี้เนี่ยไม่ว่าใครจะได้ไปไม่ว่าบริษัทกบริษัทขอหรือประชาชนคนทั่วไปที่ครอบครองอยู่ปัจจุบันพึงรู้ไว้เลยว่าที่ท่านนั่งอยู่นอนอยู่ตีกอล์ฟอยู่นั้นตีอยู่บนที่ธรณีสงฆ์ไม่ว่าตัวคุณเสนาะไม่ว่าใครตะใครเล่นแร่แปรธาตุจนกระทั่งออกโฉนดได้โฉนดนั้นก็คือที่ธรณีสงฆ์ตกลงคุณทักษิณจะอ้างได้ไหมว่าฉันบริสุทธิ์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ้างได้ไหมอ้างได้นะแต่ตอนคุณทักษิณเขาซื้อสินค้าพ่วงเขาซื้อคุณเฉลาะแถมเอาพานคดีแรกๆเลยของที่สื่อมวลชนเนี่ยก็คือคุณสรยุทธเนี่ยเป็นคนที่มีอาชีพสื่อโดนศาลตัดสินจำคุกแล้วก็แบบบางทีก็นึกแบบสงสารคุณสรยุทธนี่13ปี4เดือนแล้วเขาบอกว่ามันเยอะไปไหมที่ศาลเนี่ยไม่ให้ประกันตัว